ความรักของเฟี้ยวฟ้าวค่ะไม่ยึดติดของนอกกายย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนนั้นนะคะสำหรับนักแสดงสาวรุ่นเก่าอย่างสาวเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ชื่อเดิมเพลงก็คืออิมอัชิตะนั่นเองค่ะเจ้าตัวมีความสดใสและน่ารักมากๆแต่หลายคนเองจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะล่าสุดเปิดตัวผ่านทางรายการเล่าถึงชีวิตรักที่เคยมาโดยครั้งนี้เวลาเจอใครเจ้าตัวบอกว่าจะอินมากนะทำอะไรให้สุดแต่ผู้ชายทุกคนที่เข้ามาต้องเจอแม่ก่อนมีครั้งหนึ่งหนุ่มคนนี้ดูแลดีมากกระทั่งมารู้ว่าเขามีครอบครัวเพราะอีกฝ่ายบอกว่าโสดไม่มีใครหลังจากนั้นยอมรับว่ามีบุตรกับภรรยามาก่อนในอนาคตบ้านปลายก็อาจจะมีคู่แต่ถ้าไม่มีแฟนจริงๆจะเลือกเข้าวัดเพราะว่าเราเองมีความสุขกับทางโลกเพราะว่าทางธรรมเจ้าตัวนั้นชอบทำบุญเอามากๆกับล่าสุดเจ้าตัวยังได้ถวายที่ดินผืนใหญ่พร้อมเขียนข้อความว่าตั้งใจจะไม่ปล่อยแต่ต้องการเอาไปมอบให้กับชาวบ้านที่ไม่มีรายรับมากนักให้ทำมาหากินเพื่อจะได้ช่วยกันหลายๆคนราวๆ8หลักโดยตัวเองเชื่อว่าทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรจะรู้สึกดีที่สามารถช่วยคนอื่นได้ทางทีมงานก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ